วิธีการรักษาฝ้าด้วยหัวไชเท้าแบบอ่อนโยนเรามาแนะนำวิธีการง่ายๆที่คุณสามารถทำได้ทุกวันใน Orishare on Present สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆจากเราเอาแหละไปรับชมข้อมูลกันเลยครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้เรามีทั้ง Facebook แล้วก็บล็อกเกอร์แล้วคุณสามารถเข้าไปติชมได้แล้วก็รับหนังสืออีบุ๊กแจกฟรีแล้วนะครับตอนนี้คุณสามารถเข้าไปรับได้เลยในช่องทางดังต่อไปนี้นะครับอ้อลืมไปครับทางเข้าอยู่ด้านล่างคลิปนะครับขอบคุณครับสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาทางด้านฝ้ากระและจุดด่างดำทั้งหลายครับวันนี้คุณไม่ต้องเสียอกเสียใจน้อยเนื้อต่ำใจว่าทำไมเราหน้าหมองคล้ำเหมือนโดนของวันนี้เรามีวิธีการแก้แบบง่ายๆครับด้วยหัวไชเท้าและน้ำผึ้งวิธีการทำมีดังต่อไปนี้นะครับ 1. ให้คุณนำหัวไชเท้ามาหั่นสับแล้วก็บดหลังจากนั้นคุณจะได้น้ำเละๆใช่ไหมครับให้คั้นเอาแต่น้ำเลยนะครับคราวนี้คั้นออกมาให้ได้ประมาณสัก3ช้อนชาก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับหลังจากนั้นให้คุณนำน้ำที่ได้จากหัวไชเท้า3ช้อนชานั้นมาผสมกับน้ำผึ้ง3ช้อนชาเช่นเดียวกันครับคนไปเรื่อยๆนะครับให้แตกตัวแล้วก็ให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยกับน้ำผึ้งซึ่งจะใช้เวลานานสักหน่อยนะครับแต่ว่ารับรองไว้เลยว่าใช้แล้วได้ผลจริงๆเข้าสู่ขั้นตอนการใช้ครับให้คุณนำมาแต้มบริเวณที่ตัวเองเป็นฝ้าอยู่นะครับผมทิ้งไว้ประมาณแค่10นาทีเท่านั้นแล้วก็ล้างออกนะครับให้สะอาดนะครับเพียงทำแบบนี้เช้าเย็นเช้าเย็นประมาณ1สัปดาห์ก็จะเห็นผลและความเปลี่ยนแปลงครับข้อควรแนะนำนะครับและข้อควรระวังนั่นก็คือเวลาใช้สูตรนี้คุณควรจะดื่มน้ำให้มากๆนะครับเพราะว่าร่างกายของคุณจะนำน้ำเหล่านั้นไปดูแลสุขภาพผิวเป็นน้ำดื่มสะอาดๆนะครับและอย่างที่สองนั่นก็คือคุณควรจะไม่โดนแดดนะครับหรือถ้าจำเป็นต้องโดนแดดจริงๆคุณควรจะทาครีมกันแดดหรือพกร่มพกหมวกไว้ด้วยนะครับก็จะดีมากๆเลยห่างไกลเอาไว้ก่อนครับก็จะได้ผลที่ดีมากยิ่งขึ้นครับหน้าคุณจะไม่หมองคล้ำและจะไม่ดำรวมไปถึงผิวพรรณของคุณจะเริ่มขาวเปล่งปลั่งและผัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วครับและอย่าใช้นานเกินกว่า10นาทีนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้ผิวหน้าของคุณนั้นแพ้ได้ประโยชน์ดีๆทางด้านสุขภาพและความสวยความงามแบบนี้อย่ารอช้านะครับคุณลองทำดูก่อนเลยถ้าได้ผลอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปด้วยนะครับและถ้าหากจะคิดว่าจะติชมคุณสามารถติชมได้เลยนะครับเพราะผมยินดีน้อมรับทุกคำติชมเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงคลิปให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ